แต่มันกลายเป็นว่าทุกคนมีเน็ตแต่ความรู้ในการใช้ในดิจิตอลนั้นมันไม่เท่ากันเกิดความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเกิดช่องว่างที่เราเรียกว่าความไม่เท่าเทียมกันทางดิจิตอลชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ชุด The Cyber Mindset สร้าง Mindset ใหม่ให้ห่างภัยบนโลกไซเบอร์สวัสดีครับพบกับชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับกับผมพีรพลอนุตตรโสดนี่คือชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ในซีรีส์ที่ชื่อว่า The Cyber Mindset นะครับซึ่งเป็นชื่อเดียวกับหนังสือของอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์นะครับซึ่งอาจารย์ปริญญาก็ได้เล่าหลายเรื่องในหนังสือเล่มนั้นนะฮะแล้วน่าสนใจมากๆตอนนี้หนังสือก็วางแผงแล้วนะครับแล้วก็ส่วนคนที่ติดตามฟังชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับก็จะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เป็นการฟังเนื้อหาที่ลึกซึ้งผ่านเสียงของอาจารย์ปริญญาผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เองด้วยนะครับจึงเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับแต่ว่าวันนี้เราอยู่ในซีรีส์พิเศษของพิเศษอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเป็นซีรีส์ที่อาจารย์จะเล่าให้ฟังถึงแนวโน้มของภัยคุกคามทางไซเบอร์แล้วก็ภัยคุกคามในความเป็นส่วนตัวที่จะเกิดขึ้นในปีหน้านะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นตอนที่2แล้วนะฮะถ้าเกิดว่าใครพลาดฟังตอนที่แล้วอย่าลืมไปหาฟังนะครับเพราะว่ามีข้อ1ข้อ2ข้อ3อยู่ในนั้นวันนี้เราจะเริ่มกันที่ข้อ4นะครับเดี๋ยวต้อนรับอาจารย์เลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับโยครับสวัสดีครับผู้ฟังครับครับเดี๋ยวรบกวนเริ่มต้นวันนี้อาจจะทวนข้อ1ถึง3นิดนึงนะครับอาจารย์เพราะว่าหลายคนอาจจะพลาดฟังจะได้ไปย้อนฟังได้นะครับแล้วอาจารย์ก็ต่อที่ข้อ4ได้เลยนะครับครับก็ 10B 2023เนี่ยเราก็พูดไปแล้วในครั้งที่แล้วนะฮะ3 10นะเผื่อใครไม่ได้ฟังแล้วก็ฟังดูเพื่อจะมาต่อในข้อที่4มันก็เชื่อมโยงกันอยู่มันไล่กันมานะก็คือข้อที่1เนี่ยก็คือการที่เราทำการอบรมการเทรนคนในองค์กรเราให้รู้เรื่อง cyber security เนี่ยมันจะเป็น phishing malware ต่างๆเนี่ยพบว่ามันดีแต่มันไม่พอละตอนนี้นะพอเขาจะเทรนเสร็จเขาก็อ๋อแบบนี้สักพักก็ลืมละนะแล้วก็เวลา cyber attack จริงๆมันมาเนี่ยเขาก็ไปเผลอคลิกเผลอโหลดอะไรเหมือนเดิมมันก็ที่ทำไปเนี่ยมันก็สูญเปล่าหรือว่ามันไม่มี effective นักครับนะเทรนที่หนึ่งจริงๆบอกว่าบริษัทห้างร้านต่างๆเนี่ยคงจะต้องสร้าง culture สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยนะโดยการที่ต้องมีการซิมูเลตนะจำลองการโจมตีทางไซเบอร์ขึ้นมาเพื่อให้พนักงานของตนเนี่ยเกิดความคุ้นชินนะเราก็เรียกว่าไซเบอร์ดริลซ้อมหนีไฟเงี้ยเราก็ต้องวิ่งต้องอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ได้พูดถึงในเทรนที่หนึ่งจากนั้นเราก็ย้ายมาเทรนที่สองคือชื่อหนังสือที่เรากำลังวางจำหน่ายอยู่ตอนนี้ก็คือ The Cyber Mindset ก็คือเปลี่ยนความคิดก่อนนะแต่เปลี่ยนความคิดอย่างเดียวก็ไม่พออีกเราต้องปฏิบัติด้วยนะความคิดแรกก็คือเราเซคเคียวไหมนะเราถ้าเราทำนี้แล้วเราจะรอดไหมไปเซตตรงนั้นไปตั้งตรงนี้นะแล้วเราก็จะรอดไม่ถูกแฮกอะไรอย่างเงี้ยนะไอความคิดนี้มันใช้ไม่ได้ละนะถึงแม้เราจะต้องเซตค่าบางอย่างทำนู่นทำนี่เพื่อให้ความเสี่ยงเราลดลงอ่ะเราก็ต้องทำอยู่ดีแต่ว่าเราเปลี่ยนความคิดเป็น are we ready ไหมครับว่าเราตั้งค่ารอเพื่อให้ไซเบอร์แท็กมันมาแล้วเราเกิดผลกระทบไม่มากนักเราไม่ได้ตั้งค่าต่างๆเพื่อที่จะให้มันเจาะเราไม่ได้หรือเราจะไม่โดนอะไรเงี้ยเพราะนั้นเราก็ต้องมีแผน B มีแผนสำรองแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่เจ็บตัวมากนะเหมือนกับเราไปฉีดวัคซีนมีโควิดก็ไม่เจ็บหนักในเรื่องราวเดียวกันนะนี่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องเตรียมการไว้1 2 3 4แต่ตั้งแต่ยังไม่โดนแฮกอ่ะพูดง่ายๆนะพอมาเทรนด์ที่3เนี่ยเราพูดถึงซัพพลายเออร์หรือว่าซัพพลายเชนว่าทุกวันนี้บริษัทเนี่ยมันไม่ได้อยู่ได้ด้วยตัวเองคนเดียวมีการต่อคู่ค้าเชื่อมกับคนนู้นคนนี้อย่างธนาคารก็เชื่อมกับ Payment Gateway อะไรเงี้ยต่อลิงก์เชื่อมโยงใหญ่กันสารพัดสารพันนะซึ่งการที่เราต่อเชื่อมไปยังคนอื่นเนี่ยเป็นการเปิดช่องให้เขาโจมตีเราได้นะซึ่งคนที่เราต่อเชื่อมเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนดีไม่ได้คิดจะมาโจมตีอะไรเราหรอกแต่ว่าเครื่องของเขาระบบของเขามัน security มันต่ำกว่าเรานะเขามีความเสี่ยงเขาโดนแฮกมาเราก็พลอยโดนแฮกไปด้วยนะอันนี้เหมือนกับว่าหน้าบ้านเราแข็งแรงมากเลยใครก็เข้าไม่ได้แต่คนข้างบ้านเราทำรั้วเตี้ยๆว่ารู้จักกันมา20ปีมือมาวันนึงไอ้คนข้างบ้านเราโดนโจรขึ้นมันก็กระโดดข้ามาขโมยของในบ้านเราด้วยความหมายคืออย่างนั้นเห็นภาพเลย
นะแล้วคุณโยกแล้วก็คุณโยก็สรุปว่าเออแล้วถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปอ่ะถ้าเราไปให้เบอร์เขาให้ไลน์เขาไปสมัครโน้นสมัครนี่กรอกนั่นกรอกนี่บางคนบอกไม่เคยสั่งของออนไลน์เลยตั้งแต่สั่งของออนไลน์มีคนโทรมาทุกวันเลยแปลว่าข้อมูลเขาก็รั่วไปกับบริษัทขายของออนไลน์เหล่านั้นครับนะเป็นการเปิดช่องเปิด attack surface ที่กว้างขึ้นนะอันนี้มันก็ใช้สำหรับคนธรรมดาก็ได้ใช้กับองค์กรก็ได้ว่ายิ่งต่อเชื่อมมากเราก็ยิ่งเสี่ยงมากนะอันนี้ก็เป็น3เทรนด์ที่เราพูดไปแล้วในครั้งที่แล้วครับนะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราขอต่อคนที่4เลยแล้วกันนะได้ครับอาจารย์คนที่4เนี่ยเราบอกว่าการซ้อมหนีไฟในเทรนด์ที่1เนี่ยไซเบอร์ดริลเนี่ยลองซ้อมโจมตีซ้อมส่งฟิชชิงมาให้พนักงานเปิดเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าเออวันเน็ตไม่พอต้องทำไซเบอร์ดริลด้วยเนี่ยกลายเป็นว่าตอนนี้ทำไซเบอร์ดริลด้วยก็ยังไม่พออีกบอกเอาแล้วก็มันเป็นงั้นนะนะก็คิดว่าทำไซเบอร์ดริลเสร็จแล้วมันก็น่าจะจบแล้วใช่ไหมทั้งจ้างอาจารย์มาสอนทั้งซ้อมฝึกการถูกโจมตีแล้วเนี่ยมันยังไม่พออีกหรืออันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมันก็มีเทรนด์ใหม่ขึ้นมาอีกนะเหมือนกับเรียนตีนะสอบปริญญาตรีฟิวเน็ตปริญญาโทก็ไซเบอร์ดริลphishing attack simulation อะไรเรียบร้อยละครับไปคลิปไปปริญญาเอกเลยนะเขาเรียกบาสนะเทรนด์ใหม่เขาเรียกบาส BAS นะ B ย่อมาจาก breach ข้อมูลมันรั่วข้อมูลมันหลุดไปครับ A ก็ attackS simulation นะ breed and attack simulation ครับก็คือว่ามันต้องซ้อมจำลองการรั่วของข้อมูลออกไปไอการซ้อม attack ธรรมดาเป็น phishing เป็นไรอาจจะส่งลิงก์มาให้กดนะให้ใส่ username password อะไรก็แล้วแต่ครับอันนั้นคือการซ้อมที่สร้าง awareness ให้กับคนให้คุ้นชินการถูกโจมตีแต่อันนี้มันจะต้องมีข้อมูลเตรียมไว้เลยแล้วก็ต้องซ้อมให้ข้อมูลนี้มันรั่วออกไปเวลาข้อมูลมันรั่วเนี่ยเราจะหยุดมันยังไงเราจะสต็อปมันทำอีเซนเซอร์พอยต์ยังไงไม่ให้มันรั่วออกไปจนหมดดาต้าเบสนะหรือว่าเมื่อมันรั่วออกไปแล้วเราจะทำยังไงเราไปเอาข้อมูลนั้นกลับคืนมาไม่ได้แล้วก็ตอนทำเซอร์วิสเนี่ยอาจจะส่งแค่คน2คนนะตอนนี้อาจจะส่งกันแบบให้ทุกคนในองค์กรเนี่ยมีโอกาสเข้าร่วมมหากรรมการถูกแฮกที่จำลองขึ้นมาเป็นสถานการณ์ใหญ่โตมโหฬารเอาแบบเอาขนาดว่าแฮกจนแบบบริษัทเจ๊งได้อย่างนี้ว่านะคือสร้างสถานการณ์ที่มันรุนแรงขึ้นแล้วก็มี impact สูงขึ้นถ้าทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมกับการถูกโจมตีนี้และกลไกแมคานิซึมของการกู้นะการป้องกันการหยุดการโจมตีที่เราลงทุนเตรียมไว้มโหฬารเนี่ยไม่ใช่เป็นไฟวอล EDR อะไรก็แล้วแต่เนี่ยตกลงมันฟังก์ชันไหมมันทำงานไหมนะรถยางแบนก็เป็นแฟตไทม์มันวิ่งต่อไปได้มันวิ่งได้จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือว่ามันสามารถจะเทสคัพปาบิลิตี้ของทีมซิเคียวริตี้ด้วยว่ามีคัพปาบิลิตี้ยังไงหลับยามไหมอะไรอย่างเงี้ยจะกู้สำเร็จไหมอะไรพวกนี้นะคนจะเป็นยังไงชื่อเสียงข้อมูลต่างๆนะอันนี้มันก็เป็นมหากรรมที่เราสามารถจะทำขึ้นมาได้โดยการจ้างที่ปรึกษาหรือใช้เครื่องไม้เครื่องมือแน่นอนมันย่อมมีค่าใช้จ่ายแต่ว่ามันก็จะลึกและละเอียดกว่าพวกซ้อมหนีไฟก็วิ่งลงมามันก็ไม่ใช่แค่วิ่งลงมาละก็ต้องมาฉีดเครื่องดับเพลิงที่มีอยู่ว่ามันดับเพลิงได้จริงไหมนะชุดกันไฟที่ใช้อยู่มันกันไฟได้ไหมต้องมีใครใส่ลองไปลุยลองไปโดนไฟกันดูบ้างว่ามันชุดมันใช้งานได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือมันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นการซิมูเลชันที่มีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงนะทำให้องค์กรเนี่ยรู้ว่าจะมีช่องโหว่ตรงไหนเราจะแก้ไขปัญหายังไงครับอันนี้ก็เป็นเทรนด์ที่4ครับโยครับครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเรื่องขององค์กรนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของคนที่ไม่ได้เป็นเจ้าขององค์กรไม่ได้ทำงานไอทีในองค์กรขนาดใหญ่นะครับก็จำเป็นจะต้องเข้าใจแล้วก็สามารถจะนำมาประยุกต์ใช้ได้ด้วยนะครับความสำคัญคือจำเป็นต้องเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยมันทำแบบเดิมไม่ได้และแค่มีความรู้ไม่พอนะครับเพราะว่ามันรุนแรงมากแล้วก็จำเป็นต้องทำให้เป็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องทั้งป้องกันแล้วก็จะต้องทั้งแก้ไขสถานการณ์ได้ด้วยนะครับก็ต่อเนื่องไปถึงเทรนด์ที่5นะครับซึ่งเทรนด์ที่5เนี่ยจะเป็นในแง่มุมไหนครับอาจารย์ครับเทรนด์ที่5เนี่ยมันก็ฉีกมาอีกเรื่องนึงนะก็อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกับเทรนด์ที่1 2 3 4ตรงๆนักนะแต่อาจจะมีการเกี่ยวกับทางอ้อมคือตอนนี้เราต้องเข้าใจว่าคำว่า Digital Footprint คืออะไรครับแล้วก็ Digital Identity คืออะไร
นะเราฟังรายการคุณโยมาหลายครั้งหลายคราผมก็อธิบายไปแล้วว่าดิจิทัลไอเดนติตี้ก็มีตั้งแต่การพิสูจน์ตัวตนการยืนยันตัวตนถูกไหมฟุตพริ้นท์นี่คือร่องรอยทางดิจิทัลที่เราไปไลฟ์ไปแชร์ไปเซิร์ชไปนู่นไปนี่แล้วมันก็แพลตฟอร์มมันก็เก็บข้อมูลของเราไว้เป็นปุ่มระบบเอาไว้อนาไลซ์เอาไว้ทำเอเอไอไอมาทำบิ๊กดาต้ามาขายของเรามาทำ behavior analysis วิเคราะห์พฤติกรรมเราถูกป่ะเราก็มองว่าฟุตพริ้นท์นี่คือร่องรอยที่เรากระทำในอินเทอร์เน็ตที่ถูกแอบเก็บหรืออาจจะถูกเก็บอย่างที่เราไม่รู้ตัวก็ได้แต่ identity เรามองว่าเป็นเรื่องของการ sign in การ log in นะการพิสูจน์ตัวตนการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้บริการระบบเข้าไปโอนเงินเข้าไปเทรดบิตคอยหรืออะไรเข้าไป log in mobile banking อะไรต่างๆครับนะซึ่งเรานำเสนอมาเนี่ยแต่ละครั้งแต่ละคาเนี่ยก็คือคนละเรื่องเลยนะ identity กับ identityfootprint กับ footprint แต่เทนที่5เนี่ยกำลังบอกว่ามันมีการเชื่อมโยงที่มันซ่อนอยู่ก็เรียกว่าเป็น the hidden link between your digital footprint and your digital identity ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ลับๆที่แพลตฟอร์มเนี่ยเขาเชื่อมโยง identity เรากับ footprint เราไว้ครับเขาเก็บ footprint เราเนี่ยไม่ได้เป็น anonymize หรือ pseudonymize ว่าไม่เป็นเราไอพฤติกรรมอย่างเงี้ยชอบไปกดตรงนู้นชอบไปเซิร์ชตรงนี้ชอบไลค์ชอบแชร์อย่างนี้ชอบกินนั่นกินนี่ทำงานนั่นทำงานนี่มันบ่งบอกได้เลยว่าเป็นปริญญาของมันเอกมันชี้เลยหรือพฤติกรรมอย่างนี้เป็นพีระพลอนุรัสโสดมันรู้เลยครับนะมันโยงกันไว้หมดแต่เวลามันบอกเรามันบอกว่ามันไม่ละเมิดเรานะการเก็บพฤติกรรมเรานั้นมันเก็บไว้ใน X ใน Y ใน M ใน K อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงแล้วมันไม่ใช่แต่ต่อให้เราไปดีแอคทีเวทแอคเคาท์ไอ้ข้อมูลที่มันเก็บเราไว้เนี่ยทราบไหมว่ามันไม่ลบนะมันขออนุญาตไม่ลบครับนะเพราะเป็นข้อมูลของมันข้อมูลของเรากลายเป็นข้อมูลของมันอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ไงแล้วมันบอกว่าไอ้ข้อมูลทั้งหมดที่เราเล่นโซเชียลมีเดียมาสัก10ปี20ปีเนี่ย10ไม่ถึง20ปีหรอกอ่ะ10ปี12ปีเนี่ยครับมันก็จะเปลี่ยนชื่อไปใน Y เป็นใน K เป็นนางสาว J เป็นนาง M อะไรเงี้ยครับก็คือมันก็จะแบบเอาไปใช้ต่ออ่ะแต่ว่ามันอาจจะแบบว่าชี้กลับมาเป็นเราไม่ได้ในเชิง GDPR เขาเรียก Data Pseudonymizationนะหรือว่า data anonymization คือไม่ต้องบอกเลยว่าไอ้หมอนี่เป็นใครนะมันไม่ใช่แค่ encrypt ละมันก็ beyond ไปกว่านั้นเพราะนั้นก็เลยบอกว่ายิ่งเราไปใส่ข้อมูล digital identity กับ footprint เราใส่เข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเกิดไอ้ร่องรอยทางดิจิตอลเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะมันเหมือนกับบัญชีกรรมอะเราทำอะไรไว้มันก็พอกคูณกรรมนั้นกรรมดีกรรมชั่วก็พอกคูณไปเรื่อยๆครับนะแล้วก็มันก็ไม่จางหายไปด้วยนะอยู่มาวันนึงมีคนมาค้นพบเจอนะที่ไม่ใช่ตัวเราอ่ะก็จะเห็นพฤติกรรมเราทั้งหมดย้อนหลังไปเป็นเวลา3ปี5ปี10ปีอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันก็จะกลายเป็นเทรดให้กับเราในอนาคตว่าไอ้ privacy เรามันเอ็กโคเชอร์มันสูงมากนะเพราะนั้นที่ identity เนี่ยยังไงเราก็หนีไม่รอดหรอกยังไงต้องพิสูจน์ยืนยันตัวตนไม่ต้องคิดอะไรมากนะแต่ว่าควรจะทํา two factor authent ไว้นะส่วน digital footprint เนี่ยเราคอนโทรลได้ถ้าเราไม่โพสต์สักอย่างไม่ใส่ input เข้าไปสักอย่างนึงมันก็ไม่มีอะไรถูกป่ะแล้วเราปิดโลเคชันปิดนู่นปิดนี่จูนู่นจูนี่ไอ้ฟุตพริ้นท์เรามันจะน้อยลงไปเรื่อยนะไม่ใช่เปิดโล่งโจ้งเย็ดหมดโอเคหมดเปิดหมดฟุตพริ้นท์เรามโหฬารนี้มันไม่ไหวนะอันนี้มันอยู่ที่ตัวเราด้วยว่าเราจะมีจิตสำนึกมีวินัยมีการระวังที่ไม่ให้ดิจิทัลฟุตพริ้นท์เราเนี่ยไปอยู่ในอินเทอร์เน็ตมากเกินไปเพราะยังไงมันก็เชื่อมกับดิจิทัลไอเดนติตี้เราอยู่แล้วเราหนีไม่พ้นอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือเทรนด์ที่5ครับคุณโยครับซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของเทรนด์ที่5ที่เป็นดิจิตอลไอเดนติตี้ดิจิตอลฟุตพริ้นท์นี่ผมคิดว่ามันก็สืบเนื่องต่อเนื่องมาจากเรื่องข้อไหนข้อ3นะฮะอาจารย์คือเรื่องของซัพพลายเชนที่มันมีเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวคือถ้าเกิดว่าคนไม่เห็นความสำคัญของสิ่งที่เป็นรอยเท้าทางดิจิตอลของตัวเองไม่เห็นความสำคัญของการปกปักรักษาตัวเอกอัตลักษณ์ทางดิจิตอลของตัวเราเองเนี่ยบางครั้งก็จะมองไม่เห็นภัยในข้อ3ที่อาจารย์ได้กล่าวถึงไปด้วยครับอาจารย์อยากจะเพิ่มเติมอะไรในประเด็นตรงนี้ด้วยไหมครับก็คือว่าบางทีเนี่ยถ้าเราไม่มีเอโคเชอร์อะไรมากใช่ไหมเราไม่เคยไปต่อใครไม่เคยไปเชื่อมกับใครไม่ค่อยได้ไปให้เบอร์ใครเนี่ยมันเหมือนเข้าโซเชียลมีเดียเราเนี่ยไม่ได้รับเพื่อนมากนะไลน์เราก็มี 3-4 คน Facebook เราก็มี 4-5 คนอย่างเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยฟุตพริ้นท์มันก็ต่ำนะแล้วก็ถึงแม้ฟุตพริ้นท์เราจะเยอะด้วยพฤติกรรมส่วนตัวเราแต่มันเป็นคนวงในเป็นพ่อแม่พี่น้องเป็นสามีภรรยาอย่างเงี้ย
มันก็จะอย่างมากก็โดนแพลตฟอร์มดูดไปแต่คนอื่นเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นเพราะเราปิดกั้นให้คนอื่นไม่เข้าเราแต่หลายคนเนี่ยชอบโพสต์ Facebook เป็นลูกโลกเป็นพับลิกอะไรเงี้ยแล้วไปแอดคนนู้นไปเม้นคนนี้ไปต่อคนนั้นเอ็กโพเชอร์สูงมากเลยนะเราไปไลฟ์เฟนออฟเฟนไปไลฟ์ไอเฟนออฟเฟนออฟเฟนมันก็เห็นไอที่ไปไลฟ์กันอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะเพราะนั้นการที่เรามีการเปิดช่องเยอะอะเชื่อมกับคนนู้นเครื่องนี้มากเนี่ยมันก็ทำให้ฟุตพริ้นท์เราเนี่ยมันถูกเห็นโดยคนที่ไม่เกี่ยวข้องหรือคนที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะเห็นมันก็เห็นอะไรแบบเนี้ยนะเพราะนั้นถ้าเราสโคปตั้งแต่ข้อ3เนี่ยในการรับคนนู้นมาเป็นเพื่อนให้ข้อมูลคนนั้นคนนี้น้อยๆเราอยู่ในวงแคบๆวงในเล็กๆเนี่ยถึงแม้เราจะมีฟุตพริ้นท์อยู่บ้างก็ตามทีเนี่ยไอ้ผลกระทบมันก็จะไม่เยอะเหมือนกับการที่ข้อ3เราไปแอดเฟรนด์ไปเพิ่มนู่นเพิ่มนี่ไปเชื่อมนู่นเชื่อมนี่อย่างไม่บรรยะบรรยังเนี่ยฟุตพริ้นท์เราก็มีความเสี่ยงสูงกว่าที่เราลิมิตมาตั้งแต่ข้อ3แล้วจะว่าไปแล้วข้อ3ข้อ5มันก็เกี่ยวข้องในทางอ้อมเหมือนกันอย่างที่คุณโยพูดถูกแล้วครับผมอย่างนั้นเราก็ไปต่อกันที่ข้อ6เลยนะฮะข้อ6นี่จะเข้มข้นขึ้นและเป็นยังไงครับอาจารย์ครับข้อ6เนี่ยจริงๆแล้วผมเคยนำเสนอไปแล้วครั้งหนึ่งนะแต่ว่าผมอาจจะไม่มีเวลาอธิบายละเอียดนะแต่ว่าวันนี้ผมก็อาจจะอธิบายละเอียดขึ้นว่ามันมีอะไรบ้างในข้อ6ซึ่งข้อ6เนี้ยมันมีการเปลี่ยนนะเรื่องของความเสี่ยงของโลกมนุษย์ไปเนี้ยในศตวรรษที่21เนี่ยนะว่าไซเบอร์ริสที่เราพร่ำสอนกันมาพร่ำเรียนกันมาเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ครอบคลุมละมันกลายเป็นสิ่งใหม่ที่เราอาจจะไม่คุ้นชินนักเราเรียกมันว่าดิจิตอลริสนะซึ่งดิจิตอลริสเนี่ยหลายคนก็ถามบอกอาจารย์คิดคำใหม่อะไรขึ้นมาป่ะไซเบอร์ริสกับดิจิตอลริสมันอันเดียวกันหรือเปล่าอ่านถามคุณโยคุณโยว่าอันเดียวกันไหมไซเบอร์ลิสกับดิจิตอลลิสนี่มันควรจะเป็นตัวเดียวกันแล้วป่ะฟังดูคร่าวๆก็ครับพอฟังจากชื่อแล้วเนี่ยมันเหมือนกับมองคนละมุมหรือเปล่าแต่ว่ามันจะมีบางส่วนที่ทับซ้อนแต่ว่าบางส่วนก็อาจจะแตกต่างกันไปเพราะว่าเหมือนกับมองความเสี่ยงแบบคนละมุมกันจริงๆดิจิตอลมันกว้างกว่าหรือเปล่าครับอาจารย์ใช่แล้วเอาคำว่าไซเบอร์กับดิจิตอลก่อนก็ได้นะว่ามันเหมือนกันไหมในความคิดของคุณโยจัดรายการไอทีมาหลายปีเนี่ยไซเบอร์กับดิจิตอลมันเหมือนกันไหมอันไหนใหญ่กว่ากันครับดิจิตอลนี่ถ้าก่อนหน้านี้ไม่เคยคิดเรื่องนี้นะครับพออาจารย์ตั้งคำถามก็คิดเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็พอคิดแล้วก็คิดว่าผมรู้สึกว่าดิจิตอลนี่มันเหมือนกับเนื่องจากทำไอทีมานะเวลาพูดถึงดิจิตอลเนี่ยก็จะนึกถึง01ตลอดนะครับแล้วก็เราก็จะรู้ว่ามันมีความดิบอะไรบางอย่างอยู่ในตัวมันก็ถ้าจะเทียบก็คือดิจิตอลนี่มันเหมือนเป็นธาตุนะฮะเหมือนพวกเรามองสิ่งนั้นเป็นแบบในระดับที่มีความเป็นเรื่องดิบนะครับมีความเป็นส่วนใหญ่มีความครอบคลุมแต่ว่าไซเบอร์เนี่ยมันเหมือนกับดิจิตอลที่เป็นยุคพัฒนาขึ้นมาแล้วก็คือจริงๆก็คือถ้าไม่มีดิจิตอลเนี่ยมันไซเบอร์มันก็ไม่เกิดดิจิตอลมันเป็นเหมือนรากของไซเบอร์อีกทีนึงครับแปลว่าดิจิตอลเนี่ยมันต้องมีพื้นมีอะไรที่มันกว้างกว่าคำว่าไซเบอร์นี่ผมคิดถูกไหมครับท่านคิดถูกครับคือในมินิ่งของดิจิตอลเนี่ยนะมันก็คือการมินิ่งไปถึงคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีนะซึ่งดิจิตอลเนี่ยมันก็มาจากคำว่าดิจิตใช่ไหมมันก็มี0หรือ1ใช่มั้ยในสเตทของมันน่ะ0น่าจะเป็น0โวลต์แทนแรงดันความต่างศักย์ของไฟฟ้าจะเป็น0แล้วไอ้1ก็กลายเป็น1ก็อาจจะเป็น5โวลต์ก็ได้สมมุติขึ้นมานะก็คือระดับของไฟฟ้าเนี่ยมันไม่เท่ากันนะแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันมีแค่0กับ1แค่นั้นเองไม่มี 0.5 อะไรเงี้ยไม่มีเข้าใจมั้ยแล้วมันก็เรพรีเซนต์สิ่งต่างๆในโลกนี้ด้วยเสียงด้วยภาพคลิปวิดีโอทุกอย่างมันถูกดิจิตอลเขาเรียกว่าดิจิตอลไลเซชันกับดิจิตไลเซชันนะถ้าดิจิตไลเซชันเนี่ยเราแปลงจากอนาล็อกมาเป็นดิจิตอลเช่นเราเคยวาดแบบด้วยมือใช่ไหมถ้าเราก็เอาแบบไปวาดในออโต้แคดหรือสแกนเข้าไปเก็บอย่างเงี้ยคือเขาเรียกว่าดิจิตไลเซชันนะแต่ถ้าดิจิตอลไลเซชันคือเราเอาดิจิตอลเทคโนโลยีมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์กับธุรกิจกับมนุษยชาติไม่เหมือนกันนะดิจิตไลเซชันกับดิจิตอลไลเซชันไม่เหมือนกันนะเพราะนั้นดิจิตอลเนี่ยมันอารมณ์ดิบอารมณ์เทคโนโลยีถูกต้องนะแต่ไซเบอร์มันคืออะไรไซเบอร์เนี่ยมันฟีลลิ่งมันคืออินเทอร์เน็ตถูกไหมไซเบอร์ที่อยู่บ้านคนเดียวไม่ต่อใครเลยนี่ไซเบอร์ไหมคุณโย
ไม่เชื่อมอะไรใครเลยครับไม่เลยครับเปิดคอมพิวเตอร์คนเดียวเล่นเกม standalone cyber ไหม ถูกไหมครับมันไม่ค่อยมีอารมณ์ไซเบอร์นักถูกป่ะครับถูกป่ะความเป็นไซเบอร์เนี่ยมันก็ต้องมีการต่อเชื่อมนะคอมพิวเตอร์ใช่ครับนะแล้วก็มีอารมณ์แบบอินเทอร์เน็ตอะพูดง่ายครับนะพอไซเบอร์เทรดเนี่ยหรือไซเบอร์แอตแทกเนี่ยไซเบอร์ริสเนี่ยคือว่าเราต่อเน็ตอะไรแฮกเกอร์มันก็มาครับมันก็เปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เราส่งฟิชชิ่งมาให้เราอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับแต่บางครั้งมันไม่มีเน็ตเช่นเราต่อ 5G 3G 2G 4G แล้วแต่ครับมันมี MS มาให้เราไปกรอกให้เราไปโอนเงินผ่านทางเน็ตเวิร์ก 5G 4G ครับถามหน่อยมันไซเบอร์ตรงไหนใช่มั้ยมันเน็ตตรงไหนมันไม่มีเน็ตอ่ะมันเป็นเรื่องของเครือข่ายครับเพราะนั้นคำว่าไซเบอร์เนี่ยในยะของมันเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นอินเทอร์เน็ตซะทีเดียวแต่ว่ามันมีการโยงใยต่อเชื่อมเป็นเครือข่ายเราไม่ได้เข้ามาในป่าไปปีกวิเวกไปนั่งทำสมาธิอยู่ในถ้ำคนเดียวไม่ต่ออะไรใครเลยไอ้อย่างนั้นจะเลือกไซเบอร์มันก็คงไม่ใช่นะมันก็คงไม่ใช่อย่างแน่ๆเลยครับนะเพราะนั้นเราก็ต้องมองว่าพอสภาวะที่มันเป็นไซเบอร์มีการต่อเชื่อมมากๆและมีการเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ถ้าเป็นกระดาษหมดเนี่ยพูดไม่ได้เลยนะเป็นดิจิตอลพูดไม่ได้เลยนะแต่ถ้ามีคอมเสียบปลั๊กมีไฟมีตัวอักษรขึ้นบนคอมพิวเตอร์เมื่อไหร่เนี่ยความเป็นดิจิตอลมันมาแล้วครับนะเพราะนั้นถ้าเรามองเป็นเน็ตมองเป็นไซเบอร์อย่างเดียวเนี่ยมันจะแคบนะไซเบอร์แอทแทคมีเฉพาะแฮกเกอร์จบละแต่จริงแล้วเนี่ยถ้าเรามองให้กว้างเป็นดิจิตอลริสนะเหมือนคำว่าไซเบอร์ลิเทเรซีกับดิจิตอลลิเทเรซีมันก็ไม่เหมือนกันซะทีเดียวครับนะเราจึงต้องแยกไซเบอร์เนี่ยเป็นแค่1ใน7แค่นั้นเองคุณโยอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังคุยกันต่อไปตอนนี้คือไซเบอร์เนี่ยเป็นแค่1ใน7ของริสทั้งหมดเลยริสทั้งหมดมี7ริสครับเดี๋ยวผมจะอ่านชื่อลิสต์ให้ฟังก่อนนะครับพอครบ7แล้วอาจจะเบรกก่อนนะเราค่อยมาทยอยอธิบายไอ้ลิสต์7ตัวนี้ว่ามันคืออะไรแล้วทำไมมันถึงต้องมี7ทำไมมันจาก1กระจายออกมาเป็น7นะถ้า7มันต้องใหญ่กว่า1อยู่แล้วมาครับผมนะอันที่1ก็คือไซเบอร์ริสต์ที่เราพูดกันอยู่นี่แหละครับไซเบอร์แอทแทคแฮกเกอร์ฟิชชิ่งแรนซัมแวร์นู่นนี่นั่นอันนี้เข้าใจดีครับสองเราเรียกว่าเทิร์ดปาร์ตี้ริสต์หรือคลาวด์ริสต์อันนี้ก็ไม่ใช่ไซเบอร์ละถ้ามันเป็นยังไงนะ3 compliance risk ครับ4 automation risk ครับ5 technology risk 6 data privacy and data leak risk 7 workforce risk workforce risk มันก็ไม่ใช่ไซเบอร์ risk ละมันไม่เกี่ยวละนะไอ้ทั้ง7เนี่ยเราเรียกมันว่า digital risk ก็คือความเสี่ยงที่มันมาพร้อมกับการที่เราเอาเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเทรนที่6ที่เราทำไว้แล้วก็อีกข้อหนึ่งในเทรนที่6เนี่ย 6.1 กับ 6.2 6.2 บอกว่าเราจะเปลี่ยนจากดิจิตอลดีวายไปเป็นดิจิตอลอินีควอลิตี้คือการที่คนไม่มีเทคโนโลยีจะเล่นอยู่ห่างไกลอยู่ตำบลอำเภอเน็ตไม่มีเนี่ยมันไม่มีละตอนนี้มันจบไปละดิจิตอลดีวายนี่ใส่ชักเก็บเข้ากระเป๋าไว้เลยไม่มีแล้วแต่มันกลายเป็นว่าทุกคนมีเน็ตทุกคนมี iPad ทุกคนมี iPhone ทุกคนมี Android ทุกคนมี PC แต่สกิลในการเล่นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ตัวเองถืออยู่เนี่ยไม่เท่ากันครับเกิดความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเกิดช่องว่างที่เราเรียกว่าดิจิตอลอินอีควอลิตี้ความไม่เท่าเทียมกันทางดิจิตอลไม่ใช่ว่าจนหรือรวยไม่ใช่ว่าเรียนหนังสือหรือไม่เรียนหนังสือแต่ความรู้ในการใช้ดิจิตอลนั้นมันไม่เท่ากันแล้วมันเป็นยังไงน่าสนใจนะวันนี้เดี๋ยวเวลาเราก็หมดละในช่วงนี้เราอาจจะสต็อปตรงนี้ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาอธิบายข้อ6เนี่ยมันคือข้อใหญ่มากเลยอธิบายครึ่งชั่วโมงก็อธิบายได้มันเยอะมากนะเราอาจจะต้องขยายไปข้างหน้าแล้วก็ค่อยไปดูข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ10ให้มันครบทั้งหมด10เทรนด์ในโลกปีหน้า2023ครับผมครับนั่นก็เป็นข้อ6ผมคิดว่าเห็นด้วยกับอาจารย์ครับว่าข้อ6นี่มันใหญ่จริงๆนะฮะแล้วก็วันนี้อาจารย์ลงรายละเอียดในข้อ6ในพาร์ทแรกไปได้ค่อนข้างครบถ้วนที่ทำให้เราเห็นภาพนะฮะแล้วก็แตะไปที่ครึ่งหลังของข้อ6เดี๋ยวในตอนหน้าผมคิดว่าครึ่งหลังของข้อ6เนี่ยน่าจะมาขยายความต่อเพราะว่าก็จะค่อนข้างสำคัญเหมือนกันคือเรื่องช่องทางช่องว่างของดิจิตอลของที่มนุษย์แต่ละคน
นะฮะอาจจะเข้าถึงได้เข้าถึงไม่ได้หรือว่าจะเป็นความไม่เท่าเทียมกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนหน้าเป็นอีกตอนหนึ่งที่น่าติดตามนะครับถ้าเกิดเราปรับมุมมองปรับความคิดตรงนี้ได้เราจะได้เข้าใจแล้วก็ป้องกันตัวนะครับสำหรับการรับมือกับแนวโน้มภัยที่จะเกิดขึ้นกับพวกเรานะไม่ว่าจะทางไซเบอร์หรือว่าจะเป็นภัยต่อความเป็นส่วนบุคคลของเรานะครับงั้นวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นะครับที่มาให้ความรู้กับเราครับขอบคุณครับยินดีครับขอบคุณครับคุณโยแล้วก็ขอสวัสดีผู้ฟังทุกท่านในวันนี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณผู้ฟังสามารถกดติดตามชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ได้ที่ Spotify, YouTube, Google และ Apple Podcast เพื่อสร้างความรู้เท่าทันไปด้วยกันกับเราศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท